ต้องเท้าความนิดนึงนะฮะเพราะว่าในวันที่มันเกิดเหตุจริงๆเนี่ยมันคือวันที่2020เนี่ยเป็นวันที่มีการประกาศกฎอัยการศึกซึ่งเป็นวันอังคาร20พฤษภาคม57แต่ว่าในช่วงวันนั้นเนี่ยเรายังมีรายการช่วงเย็นๆกันอยู่เสร็จแล้วพอมีกฎอัยการศึกเนี่ยก็ประกาศให้งดรายการ10ช่องดาวเทียมไอ้10ช่องดิจิตอล10ช่องตอนนั้นอะที่โดนปิดอะแล้วทหารก็เริ่มเข้ามาคอยตรวจตาตามสถานีต่างๆครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าในใจยังไม่เชื่อครับว่าอีก2วันเนี่ยจะยึดอำนาจจะฉีกรัฐธรรมนูญเลยครับครับใช่ไหมมันมีเหลื่อมเวลากันอยู่นิดนึงคือหวังแอบหวังว่าจะไม่มีรัฐประหารจะเป็นแค่กฎอัยการศึกเพื่อคุมสถานการณ์ใช่ใช่แล้ววันที่21เนี่ยผมก็ไปรู้แล้วว่าช่องโดนปิดเลยเนี่ยก็ไปจัดรายการเป็นคลิป YouTube กับอาจารย์พิษวิโรจน์อะไรอย่างเงี้ยแหละครับแล้วก็22ก็ไม่ทันละรัฐประหารนะครับถ้าเท้าความนิดนึงนะฮะมีลำดับความนิดนึงเป็นไทม์ไลน์เนี่ยจริงๆแล้ว2วันก่อนหน้านั้นพลเอกประยุทธ์ประกาศกฎอัยการศึกตั้งแต่เวลา3นาฬิกาด้วยการอาศัยอำนาจตามกฎอัยการศึกพ.ศ.2457นะฮะซึ่งอันนี้หลายคนที่อาจจะไม่ได้ทราบกฎหมายไทยก็คือว่าในกฎหมายไทยเนี่ยในขณะที่มีนายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้งบริหารราชการแผ่นดินอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรักษาการหรือไม่รักษาการเนี่ยผบ.ทบ.เนี่ยใช้กฎหมายประกาศกฎอัยการศึกได้นะต่อมาเนี่ยกองทัพบกได้ออกประกาศยุติการดำเนินการของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสแล้วก็จัดตั้งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือกอรสขึ้นแทนโดยมีพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยสอรสนี่คือของรัฐบาลยิ่งรักเขาตั้งใช่ไหมคือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขาก็พยายามจะควบคุมสถานการณ์พลเอกประยุทธ์เจ๋งสุดยอดประกาศยกเลิกศูนย์ที่รัฐบาลจากการเลือกตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุมสถานการณ์ตั้งศูนย์พลเอกประยุทธ์แทนใช้กฎหมายซึ่งมาจากปี2457ครับไม่ใช่25นะ2457ฮะ100ปีที่แล้วเนี่ยนะกฎหมาย100ปีก่อนใช้ศตวรรษที่แล้วเนี่ยนะใช่ๆพอดีเลยใช่ไหมครบ1ศตวรรษอ่ะแล้วก็ปรากฏว่านั่นก็คือการยึดแหละเพราะว่าตั้งเป็นตัวเองเป็นผอ.ส.ร.ส.มันมีกี่ประเทศในโลกที่แบบไอ้กฎหมายใช้มา100ปีแล้วเอามามีผลกับชนปัจจุบันเนี่ยคือโดยสามัญสำนึกมันต้องไม่ใช้แล้วนะครับกฎหมายที่มันออกมา1ศตวรรษที่แล้วมันมีมาใช้กับคนปัจจุบันเนี่ยมันปกติเหรอตอนนั้นคุณยิ่งรักไม่ได้เป็นรักษาการแล้วใช่มั้ยโดนตัดสิทธิ์ใช่มันมีคำสั่งนิวัฒน์ธำรงหรือเปล่ามีคนที่ขึ้นมาแทนใช่คุณนิวัฒน์ธำรงรักษาการที่เหตุผลที่โดนตัดสิทธิ์ก็คือเรื่องของการโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีซึ่งหลังจากนั้นคุณทวินก็ได้เป็นสนช.ก็ปปส.เนี่ยเรียกร้องไม่ใช่แค่ยุบสภาให้รัฐบาลยุบสภาไปแล้วใช่ไหมเรียกร้องให้รัฐบาลรักษาการในจังหวะที่ยุบสภาแล้วเนี่ยลาออกด้วยซึ่งไม่มีกฎหมายอนุญาตให้เป็นอย่างนั้นเพราะในวันที่มีการใช้กฎอัยการศึกเนี่ยตอนตีสี่เนี่ยนะฮะสื่อสังคมออนไลน์ก็เผยแพร่คำสั่งประกาศกฎอัยการศึกแล้วก็ประกาศจัดตั้งกอรส.ตอนหกโมงครึ่งตอนเช้าวันอังคารที่20พฤษภาคมเนี่ยผบ.ทบ.ในฐานะผอ.ส.ร.ส.เนี่ยออกประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรผบ.ทบ.นี่ก็คือประยุทธ์จันทร์โอชาใช่พลเอกประยุทธ์ณเวลานั้นนะครับนั่นคือตอนเวลา6นาฬิกา30นาทีสรุปก็คือช่วงนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ยกเลิกศูนย์อำนวยการต่างๆเพื่อควบคุมสถานการณ์ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วก็ตั้งศูนย์ของคุณประยุทธ์ขึ้นมาศูนย์ของคุณประยุทธ์ถ้าจะเรียกอย่างนั้นแล้วอย่างนั้นแล้วหลังจากแล้วก็มีการใช้กฎหมายต่างๆกฎอัยการศึกกฎหมายจากศตวรรษที่แล้วหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็เป็นผู้นำสูงสุดของประเทศมาจนถึงปัจจุบันครับปีในวันที่20พฤษภาเนี่ยตอนเวลา8นาฬิกา42นาทีนะคุณจุวัฒน์กรสเนี่ยเขาออกคำสั่งฉบับที่2ให้ผู้ชุมนุมทางการเมืองอยู่ในพื้นที่เดิมโดยกปปสเนี่ยให้อยู่ที่ถนนราชดำเนินเขตพระนครนะฮะเขตหลัก4ส่วนนปชเนี่ยให้อยู่ที่ถนนอักษะเขตทวีวัฒนาประมาณ10โมงฮะกรสก็มีคำสั่งควบคุมสื่อที่กระทบต่อการรักษาความสงบเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะกรสออกคำสั่งฉบับที่6ให้โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมระงับการออกอากาศจำนวน10ช่องรวมถึงวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้ว10ช่องที่ถูกระงับออกอากาศเนี่ยถ้าเราท้าความกลับไปในเวลานั้นเนี่ยมันครอบคุมเราด้วยไหมเนี่ยนึกดูนิดนึงนะใช่นะน่าจะครอบคลุมนะใช่หรือไม่ถ้าไม่ใช่หลอดแรกเป็นหลอดที่2อ่ะตามมาอีก4ช่องอะไรสักอย่างเนี่ยของเราเป็นดิจิตอลใช่ไหมรู้สึกมันมีอีกหลอดหนึ่งตามมาแต่ของเรามันไม่ใช่ประเด็นทางกฎหมายอยู่แล้วไงถ้าไม่มีกฎหมายก็หาทางให้มีกฎหมายครับของเรามันไม่ซับซ้อนนะครับของเรามันเป็นประเด็นทางการเมืองตลอดมานะฮะคราวนี้เสร็จแล้วหลังเที่ยงวันที่20กรส.ออกคำสั่งฉบับที่4เชิญบุคคลสำคัญร่วมประชุมแก้ปัญหาความไม่สงบซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะฮะหลายคนคิดในใจนะท่านผบ.ทบ.คงหวังดี
ให้มันมานั่งคุยนั่งคุยกันให้จบรอบเดียวให้จบไปเลยกดว่าให้มานั่งคุยแล้วจับหมดแต่อันนี้ไม่รู้ว่าเข้าไปที่สโมสรทบเนี่ยคุยไปสักพักนายผบ.ก็ต้องมีภาพแบบพยายามหน่อยนึงคุยวันแรกไม่จบมานัดคุยวันที่2รวบเขาก็เชิญไปคุยกันนะครับซึ่งเชิญไปคุยกันที่สโมสรทบซึ่งสโมสรทบท่านผู้ชมเป็นอาคารอยู่ข้างๆที่ทำการสถานีนี้เลยนะครับก่อนถึงบดีซึ่งสวยงามมากแต่คือตอนนั้นเป็นบรรยากาศชุลมุนแต่ตอนนี้ถ้าย้อนมองย้อนไป6ปีเนี่ยมันคือความไร้สาระมากเลยนะคืออยู่ดีพลเอกประยุทธ์ก็ตั้งตัวเองมีอำนาจเหนือทุกคนแล้วก็จับทุกคนซึ่งเขาไปประชุมเพื่อหาทางออยประเทศจับทุกคนที่พลเอกประยุทธ์เรียกทุกคนไปประชุมเพื่อหาทางออยประเทศแล้วทุกคนเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะคือคุณสุเทพคุณจตุพรจะชอบไม่ชอบเนี่ยแต่ละคนไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายในเวลานั้นที่จะต้องจับเขาแบบนั้นนะพลเอกประยุทธ์บอกว่าอ่ะทุกคนมาคุยกันเชิญประชาธิปัตย์เชิญเพื่อไทยเชิญทุกพรรคมาคุยกันหาทางออกครับซึ่งจริงๆพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยแล้วมาตั้งตัวเรียกทุกคนมาคุยแล้วก็จับหมดอย่างนี้เนี่ยฟุตเทจที่เรามีเนี่ยเป็นฟุตเทจจากตอนนั้นที่มีการเชิญคนเข้าไปคุยกันแล้วคือมองย้อนหลังไปนี่มันคือความเหลวไหลขั้นขีดสุดมันควรจะอยู่ในหนังตลกไงแล้วทุกคนก็ยอมไปด้วยนะคือก็ยอมไปก็คิดว่าท่านผบ.ทบ.ตอนนั้นหวังดีนะฮะแล้วก็มันมีหลายขั้นตอนเหลือเกินในวันที่21เนี่ยนะฮะมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจพิจารณาอินเทอร์เน็ตและสั่งให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตรายงานต่อกอรศอันนี้ตั้งแต่ก่อนยึดแล้วนะก่อนยึดฮะก่อนยึดเนี่ยเน็ตเริ่ม Facebook อะไรเริ่มใช้ไม่ได้มันช้าเริ่มคุมมันเริ่มอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นคนก็สงสัยว่าจะปิดเน็ตแน่ๆที่เขาเรียกตัวแทนจาก7ฝ่ายเข้าร่วมประชุมที่สโมสรทบเนี่ยนะผู้แทนรัฐบาลเนี่ยประกอบด้วยรักษาการนายกรัฐมนตรีและผู้ติดตาม4ท่านผู้แทนวุฒิสภาประกอบด้วยรองประธานวุฒิสภาท่านที่1พร้อมคณะอีก4ท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง5ท่านผู้แทนพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะฮะหัวหน้าพรรคแล้วก็ผู้ติดตาม4ท่านคุณจารุพงษ์วันนี้อยู่ต่างประเทศครับนะฮะผู้แทนประชาธิปัตย์ประกอบด้วยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับแล้วก็ยังมีผู้แทนกปปส.คุณสุเทพทุกสุบรรณซึ่งในเวลานั้นประกาศตนเองว่าจะเป็นรัฐาธิปัตย์ใหม่นะครับ แล้วก็มีเลขาธิการกปปส.แล้วก็คณะอีก4ท่านนปช.ก็ไปด้วยคุณจตุพรพรหมพันธ์แล้วก็มีคณะอีก4ท่านครับแล้วตอนนั้นที่ตลกตรงไหนรู้ไหมคือทุกคนที่ไปเนี่ยพลเรือนมือปลาหมดนะแล้วโดนเชิญให้ไปทหารเชิญให้ไปทหารเชิญให้ไปมาจับหมดเลยผมก็นั่งคิดอยู่แล้วก็ดันไปนะคือก็ไม่รู้จะทำไงถ้าไม่ไปก็เหมือนไม่ก็ลุ้มมือ21 ยังให้สร้างภาพนิดนึงว่าให้ยอมให้คุยกันคุยไปวันหนึ่งใช่ไหมฮะบ่าย2ฮะประชุมร่วมเนี่ยเริ่มบ่าย2ของวันที่22พฤษภาเนี่ยยังไม่มีอะไรฮะประชุมร่วม7ฝ่ายเพื่อหาทางออกของประเทศครั้งที่2มีผบ.ทบ.นั่งเป็นหัวโต๊ะนั่งหัวโต๊ะนั่งหัวโต๊ะฮะแต่ว่า2ชั่วโมงครึ่งต่อมาฮะหาทางออกไม่ได้ประกาศยึดอำนาจครับก็ประกาศตั้งคณะรักษาความสงบเข้ามายึดอำนาจบริหารรักษาการในทันทีรวมถึงให้กอรศสิ้นสุดอำนาจคือทุกอย่างไปอยู่ที่คสช.แล้วแต่ว่าประกาศจริงเนี่ยเวลา 17:00 นะก็คือตั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า National Peace and Order Maintaining Council นะฮะครับฟังเหมือนเอาชื่อมาจากของพม่าอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็คสช.เข้ามายึดอำนาจรัฐบาลรักษาการในทันทีตอนนั้นเซนส์มันเหมือนกับว่าแต่ละฝ่ายที่ทะเลาะกันต้องมานั่งคุยกันจริงๆแล้วตอนนั้นมันไม่มีอะไรมากนะคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาอุตส่าห์ยุบสภาให้มีการเลือกตั้งแล้วคนส่วนใหญ่ก็ไปเลือกตั้งด้วยนะใช่มีแต่กลุ่มคุณสุเทพแหละที่มาคัดค้านการเลือกตั้งขโมยบัตรเลือกตั้งไปทิ้งน้ำไปต่อยตีคนอยากเลือกตั้งเนี่ยแต่คนส่วนใหญ่เขาไปเลือกตั้ง20กว่าล้านนะคุณมีม็อบที่ขวางการเลือกตั้งแล้วก็ต้องการให้รัฐบาลรักษาการเนี่ยพ้นไปเสร็จแล้วคุณมีคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งก็พยายามเหลือเกินที่จะไม่ยอมจัดเลือกตั้งที่จะทำแต่ว่าทำไม่สำเร็จนะฮะคราวนี้แล้วมันจบลงได้กลายเป็นเหมือนกับว่าโอ้เสื้อแดงกำลังจะมาเพราะฉะนั้นปล่อยให้ปะทะกันไม่ได้ก็เลยต้องยึดมันเลยครับสวยงามไม่ได้อยากทำเขาคุยกันไม่รู้เรื่องเองก็เลยจำเป็นต้องก็เหมือนกับตอนนั้นบิ๊กบังเคยให้สัมภาษณ์หลังยึดอะสมัยปี49ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีม็อบที่เขากำลังขนกันเข้ามาเดี๋ยวจะมาปะทะกับบันดามิตรเพราะฉะนั้นเลยต้องยึดแล้วหลังจากปี57จนปัจจุบันประเทศเราก็เจริญถอยหลังลงทุกด้านแล้วจากประเทศที่เศรษฐกิจโต 4% ไปประเทศเศรษฐกิจอาจจะลบ 10%จากประเทศที่ขึ้นค่าแรงแล้วคนยังลงทุนเป็นประเทศที่จะมีคนตกงาน7ล้านคนเฮ้ยคนมันจะตกงานขนาดนั้นเลยก็หอการค้าบอกครับโอ้โหหอการค้าในสบคพูดนะครับพูดถึงเคอร์ฟิวคนไหนที่คิดว่าครั้งนี้โควิดเนี่ยเป็นเคอร์ฟิวรอบแรกเนี่ยนะฮะสมัยนั้นตอนยึดอำนาจเนี่ยประกาศให้เคอร์ฟิวเนี่ย5 ทุ่มถึง 5 ฮะห้าทุ่มเอ้ยโทษที4 ทุ่มถึง 5เพราะต้องลงยุคโควิดนี่ยุคโควิดเป็นยุคที่ใช้เคอร์ฟิวครั้งแรกหลังใช้ตอนวันที่22
ตอนนั้นก็เคอร์ฟิวคุณชูวัตรนะเพื่อจะได้แหมพูดงี้เดี๋ยวคนใน3จังหวัดชายแดนใต้เขาจะน้อยใจเขายังพลกรฉุกเฉินมาตลอดนะ10ปีแล้วสถานการณ์ดีขึ้นไหมครับไม่ดีขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นคราวนี้มันก็มีคำถามตามมาเยอะว่า6ปีผ่านไปเราได้อะไรบ้างแน่ๆนะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างได้ความเจริญไหม6ปีมีความเจริญเกิดขึ้นสักอย่างนึงไหมได้ความเจริญของงบประมาณกระทรวงกลาโหมที่เอาไว้ใช้ในการซื้ออาวุธไม่ได้คุณปื้มประชดหรือเปล่า6ปีมันมีอะไรคือมันเจริญจริงฮะมันงอกจริงฮะงบซื้ออาวุธเนี่ยมันงอกความเจริญก้าวหน้าประเทศในรอบ6ปีมีอะไรสักเรื่องไหมของประเทศเหรอของประเทศนะพูดยากเรามีคนไทยรวยขึ้นไหม6ปีนี้ถ้าพูดถึงรายได้บริษัทเอกชนรายใหญ่ถ้าไม่รวมยุคโควิดเนี่ยบรรดาเจ้าสัวก็ฐานะก็โอเคนะไม่เอาชาวบ้านดิ อันนี้มันเป็นผลงานที่ดีใช่ไหมนั่นคือเขาก็รวยอยู่แล้วความเหลื่อมล้ำถ้าคุณเป็นเจ้าของความเหลื่อมล้ำมันสูงขึ้นถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อเนี่ยรายได้มันก็พอไหวอะเฮ้ยถามชาวบ้านชาวบ้านบอกมีชาวบ้านบอกเฮ้ยเราเห็นรถไฟฟ้าอะไรเต็มไปหมดเลยในกรุงเทพนะเพราะนั้นคนกรุงเทพก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีรถไฟฟ้าอะไรเต็มไปหมดแต่จริงๆอย่าลืมว่าถ้าไม่มีขบวนการนี้นะขบวนการต้านการพัฒนาแบบนี้นะรถไฟฟ้ามันก็มีอยู่แล้วจากเงินกู้2ล้านล้านใช่ไหมในสมัยที่คุณยิ่งลักษณ์จะทำใช่ไหมออกรถไฟฟ้าป่านนี้มีมากกว่านี้อยู่แล้วถ้ามายึดอำนาจปี5เสร็จไปแล้วรถไฟความเร็วสูงตามแผนก็เสร็จแล้วปี49ตอนนั้นจะสร้างเยอะแยะถ้าไปให้ชัดๆมันจะเสร็จปีนี้ใช่ไหม2020ตอนนั้นเนี่ยใช่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าได้แน่นอนและนั่นก็คือการทำลายประชาธิปไตยมีกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยนะฮะ DRG นะครับ Democracy Restoration Group เนี่ยเขาโพสต์ข้อความใน Facebook แล้วเขาก็รำลึกเนี่ยถึง22พฤษภาคม65ในวันนี้เนี่ยนะ22พฤษภาคม57เนี่ยการละเมิดสิทธิเสรีภาพจับคนประท้วงยัดคดีคนเห็นต่างปล่อยให้มีคนโดนอุ้มฆ่าโดนตีหัวโดนอุ้มฆ่าโดนตีหัวโดนตีหัวนี่จานิวกับเอกชัยหงกังวานใช่มั้ยฮะคือมันเกิดขึ้นเพราะใครก็ไม่รู้แต่ว่ามันเกิดขึ้นในยุคนี้เราก็จับไม่ได้คือไม่ใช่แค่จับไม่ได้นะคดีแบบเงียบเลยอ่ะคือแบบหาไม่เจอครับครับแล้วก็คดีเพียบฮะคดีเต็มไปหมดฮะไม่ใช่แค่โดนตีหัวอย่างเดียวคือคดีจนบัดนี้ก็ยังไม่ถึงไหนนะเขาโพสต์ก็บอกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์2ที่เข็นเข้ามากันด้วยสวกับนักการเมืองหน้าเดิมๆที่พลเอกประยุทธ์ตั้งเนี่ยรังเกียจเป็นนักหนาก็ไม่ได้ทำอะไรที่ดีไปกว่าสมัยที่เป็นคสช.เลยนะครับกลุ่ม DRG เขาบอกว่าเรายังเห็นกองทัพใช้เงินซื้ออาวุธชิ้นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆยังเห็นการปกป้องพวกพ้องที่ข้องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันยังเห็นปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยครับฮะหลายเรื่องนะฮะเขาก็พูดถึงหลายประเด็นรวมทั้งโควิด19ด้วยนะครับนี่คือโพสต์ของกลุ่ม DRG พลเอกประยุทธ์จะเอามาชื่นชมการที่ตัวเองยึดอำนาจในปี57ตอนนี้มั้ยวันนี้เนี่ยน่าจะมีคนไปน่าจะมีคนสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรนะว่ารู้สึกยังไงรู้สึกไหมว่า5-6ปีที่แล้วตัวเองได้สร้างความเจริญหรือสร้างความหายนะให้กับประเทศในรอบ6ปีคนเราก็ต้องประเมินตัวเองใช่ไหมก็เรื่องปกติป่ะเขาคงจะแหมผมก็พยายามจะคิดเข้าข้างคือไม่ต้องพูดเรื่องไอ้รัฐบาลเพราะอะไรนั้นรู้อยู่แล้วจะแผ่นเสียงตกล่องนะแต่ผมว่าพลเอกประยุทธ์ก็ควรจะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนว่าลองตอบหน่อยว่า6ปีที่ท่านมีอำนาจสูงสุดในประเทศในประเทศมันดีขึ้นหรือเลวลงโดยรวมเลยจะตอบยังไงคำถามนี้ประเทศดีขึ้นหรือเลวลงใน6ปีที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกครับ